สวัสดีจ้ายายหนูมาอีกแล้วจ้าพี่น้องมื้อนี้ยายสิพามาเบิ่งพระอาทิตย์กำลังสิตกดินค่ะแต่ว่ามันสิมีภูเขาแล้วก็มีต้นตาลยายเห็นมุมนี้งามงามค่ะยังอยู่รีสอร์ทที่เดิมค่ะรีสอร์ทซันชามเนาะค่ะตามมาเบิ่งกันค่ะพี่น้องนี่ล่ะค่ะยายเห็นมันความงามบ่ได้ยายต้องมาถ่ายให้พี่ให้น้องเบิ่งยายยืนอยู่ผู้เดียวที่แรกยายว่าสิบ่ถ่ายแต่ว่ายายเห็นความงามมันจะมีต้นตาลและมีแสงพระอาทิตย์กำลังสิหลับภูเขาเนาะมันมีความสวยงามอีหลีพี่น้องยายยืนอยู่มุมนี้ยายก็ถ่ายเห็นความงามบ่ได้อากาศเย็นเย็นสบายนี่ยังมือแรงนี่งามค่ะอีหลีได้ค่ะมองนี่มันสิมีภูเขาเนาะภูเขาลูกหนึ่งสองลูกนี่แหละแล้วก็มีต้นตาลยายเคยเห็นนะที่ข้าเจ้าถ่ายลงเป็นรูปภาพหรือว่าเป็นอีหยังสักอย่างนี่แหละมันสิมีต้นตาลต้นนี้แล้วก็มีพระอาทิตย์แสงพระอาทิตย์นี่กำลังสิลับลงไปเนาะค่ะมันก็สิมีภูเขาออกสีมั่วๆมองๆแต่ว่าแสงพระอาทิตย์ก็บอกสีสมสมบ่ค่ะพี่น้องสมสมเหลืองๆบ่นี่ยายตาบ่ดียืนอยู่มุมสูงคนเดียวก็เลยมาถ่ายให้พี่ให้น้องเบิ่งมาชมความสวยงามนํากันค่ะพระอาทิตย์กําลังสิลับขอบฟ้ามีแสงกําลังสิค่อยๆหมดไปในยามสิมันสิมืดเนาะค่ะพี่น้องกําลังสิมืดแล้วก็มีภูเขาบังไว้นี่มันคือเป็นตาเบิงอีหลีค่ะสวยงามพร้อมอากาศก็ดีดีมองนี้มันสิเป็นสวนอีกมองหนึ่งก็เป็นบ้านพักข้าเจ้าด้วยค่ะแต่ว่ามองที่ย่ายืนอยู่นี้มันสิเป็นของรีสอร์ทซันชามค่ะพี่น้องไปผ่านไปผ่านมาหรือว่าสิมาพักก็ได้เนาะค่ะรีสอร์ทที่ย่ายรีวิวให้เบิ่งนั่นแหละค่ะแต่ว่าก็บ่มีรีวิวหมดทุกอย่างมันก็ต้องสงวนให้ข้าเจ้าแน่เนาะเพราะว่าเพิ่นมีแขกมาพักหลายค่ะช่วงที่ย้ายไปนี่ก็มีแขกมาแต่ว่าแบบว่ามีอีหยังพวกนักท่องเที่ยวเนาะกับคนไทยเฮานี่แหละค่ะเพิ่นพากันไปเที่ยวค่ะแต่ว่าเฮาก็บ่สามารถสิถ่ายเบิ่งให้เบิดเนาะจ้าเบิ่งเบิดเนาะเฮาก็ต้องแบบว่าให้เกียรติเขาเจ้ามั่งเฮาก็สิถ่ายเอาเป็นบางส่วนค่ะย้ายรีวิวเป็นบางส่วนค่ะแต่ว่ารีสอร์ทเพิ่นนี่เป็นตะภาคอีหลีค่ะอากาศดีดีมันสิกลางเต็นเนาะค่ะที่ย้ายมันย้ายไปนะจ้านี่ค่ะพระอาทิตย์กำลังสิลับภูเขาไปแล้วค่ะพี่น้องเบิ่งอยู่ในย่ายคิดฮอดบ้านด้วยค่ะนี่ยืนเบิ่งอยู่ผู้เดียวมองว่าเออมันคืองามแท้บัดนี้คิดฮอดบ้านจะคลองเวลาพระอาทิตย์มันลับลงไปแล้วความมืดมันก็สิมาเนาะค่ะนี่นะคะใจวิวๆอยู่ได้ค่ะคิดฮอดบ้านอยู่ได้นี่ต้นตาลนี่ก็ได้มีความสวยงามนี่รูปมองนี่ย่ายก็เลยถ่ายเอาแต่มองนี่แหละค่ะพี่น้องย่ายสิบ่ไปถ่ายมองไหนย่ายเห็นความงามตรงมองนี้มองเดียวยืนอยู่รู้สึกว่าเออดีเนาะคิดมาแล้วก็คือแบบว่าเวลาพระอาทิตย์มันขึ้นอันนี้คือเวลาพระอาทิตย์มันสิตกดินค่ะพี่น้องบ้านเฮาก็เว้าตามภาษาบ้านเฮาเนาะพระอาทิตย์กำลังสิตกดินแต่ว่ามันมีภูเขาลูกนึงบังไว้แล้วมันสิค่อยมดแสงไปมันมีความสวยงามเดี๋ยวย่ายก็สิค่อยๆเลื่อนมาให้เบิ่งอีกภูเขาลูกนึงนี่หรอกค่ะแต่ว่าตอนนี้ย่ายพาเบิ่งมองแสงมองนี่ก็น่าจะนี่แหละค่ะคือความงามพระอาทิตย์กำลังสิตกดินค่ะพี่น้องเบิ่งบรรยากาศกันเฮ็ดให้คิดฮอดบ้านคิดฮอดพ่อฮอดแม่เฮาเด้เวลาเฮาไปเที่ยวก็ได้เนาะพระอาทิตย์ลับลงไปกับคำพ่อยร้อยแรงไปตัวใจวีใจว่อนตัวเนาะพี่น้องว่าบ่ยืนบรรยายอยู่ผู้เดียวนี่แหละพี่น้องเอ้ยพระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้านี่ค่ะมาเบิ่งอีกภูเขาลูกนึงนี่มันจะมีมองนี่พร้อมค่ะนี่ย่ายก็สิค่อยๆถ่ายมาเบิ่งนี่ค่ะมองนี่ภูเขาลูกนี่สิสูงหมอกควันค่ะเป็นหมอกควันตอนที่ถ่ายอยู่ย่ายถ่ายนี่ก็คือประมาณ 5:00 นแล้วเด้ค่ะนี่ย่ายถ่ายนี่เพราะว่าพระอาทิตย์มันก็กำลังสิลับขอบฟ้าแล้วเนาะพระอาทิตย์สิตกไว้อาจสิไปไว้เพราะว่าตรงนี้มันเป็นภูเขามันบังไว้มันก็เลยเห็นให้มีแสงพระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าไปค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะชมกันคิดฮอดบ้านคิดฮอดพ่อฮอดแม่เฮาบ่มีหยังหรอกค่ะคลิปนี้ก็ยายก็ได้ยายพาเบิ่ง
บรรยากาศเว้าผิดเว้าถูกลิ้นรั่วคือเก่าล่ะค่ะย่ายกันจักสิฟาวไปหยังเนาะนี่ล่ะค่ะตามมาเบิ่งกันค่ะบรรยากาศพระอาทิตย์กำลังลับภูเขาตกดินบ้านเฮาเว้าง่ายๆภูเขาลูกนี้เฮ็ดให้พระอาทิตย์บังแสงพระอาทิตย์ได้แล้วค่ะนี่ล่ะค่ะตามมาเบิ่งกันจ้าพี่น้องง่ายๆบรรยากาศเนาะสบายๆชิลๆตะวันจะลับขอบฟ้ากันค่ะ